วลาจะออกแบบเครื่องมืออันนี้เป็นพวกพอยที่ผมไม่ได้ทำเองนะเป็นของพี่กัญจนาที่แกสอนอยู่ที่มองบนซึ่งแกฝึกเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้กับนักวิชาการต้องออกตัวและอธิบายก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดณตอนนี้เวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณครูเอาไปทำทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่ผมให้คุณครูได้เรียนรู้ระบบวิจัยก่อนว่ากว้างๆใหญ่ๆมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะหยิบไปปรับใช้กับเด็กยังไงอย่าเอาที่คุยนี้ไปใช้กับเด็กทั้งหมดเวลาจะออกแบบเครื่องมือก็คือไปดูที่วัตถุประสงค์ไปดูที่คำถามก็ไปหานี่ยกตัวอย่างว่าวัตถุประสงค์ของเขามี4ข้อเขามีคีย์เวิร์ดสำคัญคือตัวแดงๆดึงออกมาจากวัตถุประสงค์ตรงนี้เราก็เห็นคีย์เวิร์ดเพราะคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันดึงออกมาแล้วไปถึงการเขาเรียกว่าจะไปสร้างเครื่องมือก็คือสร้างเครื่องมือเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเครื่องมือเหล่านี้ต่อนะแต่ว่ากระบวนการต่อมาคือของพี่กัญจนาเขาจะไปแตกกรอบประเด็นจากกรอบประเด็นเหล่านี้เราจะเอาเครื่องมือเหล่านี้เอาสิ่งที่เราได้จาก Mind Map แต่ของผมเราให้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามาใช้กับเด็กเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเอาแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เช่นประเด็นคำถามมาจากไหนความรู้วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องเนื้อหากระบวนการและการอ่านหนังสือและการคิดทฤษฎีฉะนั้นการจะแตกกรอบประเด็นเหล่านี้ให้ได้ก็คือต้องโยงให้หลายเรื่องเหมือนที่เทศให้ทำให้เมื่อกี้ว่าเรื่องที่ทำมันเกี่ยวกับมิติทางสิ่งแวดล้อมมิติทางประวัติศาสตร์มิติทางสุขภาพมิติอะไรเทคโนโลยีนี่คือถามว่าส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานของเราผมยกตัวอย่างว่ามีโจทย์อะไรบ้างมันหมากที่ในคำถามย่อยของเราไม่มีคำถามเกี่ยวกับมิติสุขภาพแต่ถ้าเรามองให้เห็นมิติทางสุขภาพมีไหมมันหมากมีคุณประโยชน์เรื่องนี้ไหมมันหมากมีเขาเรียกในมิติทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือเราต้องไปรู้จักมันหมากก่อนว่ามันหมากปกติมันอยู่กับพืชอะไรมันเป็นพืชที่ดูแลและช่วยอะไร2มันหมากนี้กำลังจะหมดไปไหมถ้ามันจะหมดเท่ากับว่าเป็นการรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในมิติแบบนี้นี่คือสิ่งที่เวลาจะดูกรอบประเด็นมันจะดูทิศทางที่นำไปใช้ถ้าสมมุติเวลาไปขึ้นหน่วยที่4เนาะพี่วันหน่วยที่4ก็คือว่าเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในมิติไหนล่ะครับมิติเชิงอนุรักษ์เมื่อว่าเมื่อกี้มิติทางสุขภาพมิติทางเศรษฐกิจเอามาทำผลิตภัณฑ์ขายคือในหน่วยที่4มันก็คือการหาแนวทางและออกแบบที่จะปฏิบัติการฉะนั้นมิติต่างๆที่บอกว่ามันจะพาที่เทศชวนทำเมื่อตอนเช้ามันนำจะไปสู่การออกแบบว่ารูปแบบในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เด็กได้มาเนี่ยมันจะไปใช้มิติไหนฉะนั้นในช่วงของการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าไม่เชื่อมโยงมิติเหล่านี้ไปด้วยมันจะไม่รู้นะครับฉะนั้นช่วงการสร้างเครื่องมือก็เลยเป็นช่วงที่สำคัญอาจจะเป็นข้อสุดท้ายข้อหลังๆของแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับมิติอะไรบ้างนะครับก็นี่เป็นประเด็นสำคัญเนาะเนี่ยเวลาแตกองค์ประกอบมีหัวข้อหลักหัวข้อย่อยมีคำถามเวลาจะแตกกรอบเรื่องทรัพยากรลองดูครับมีโจทย์ชิ้นไหนที่เกี่ยวกับทรัพยากรลองไปดูทรัพยากรถ้ามองในเชิงวิทยาการพิยุทธ์ดินน้ำป่าแล้วก็อากาศฉะนั้นย่อยเรื่องดินที่ฐานะดินที่ทำกินเนาะดินที่อยู่อาศัยดินที่ทำกินเป็นสวนไร่นานะน้ำมีคนสร้างธรรมชาติสร้างแล้วก็แบ่งตรงนี้ป่ามีแบบไหนไปเรื่องเศรษฐกิจมิติเศรษฐกิจมีมองเรื่องอาชีพรายได้รายจ่ายหนี้สินในภาคเกษตรเนี่ยในภาคเกษตรอาชีพในภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรมีอะไรบ้างมีค้าขายจากสารทอผ้ารับจ้างนี่ถ้าโจทย์เรามันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเวลาจะแตกกรอบฉะนั้นการแตกกรอบหัวข้อย่อยๆที่เป็นคำถามย่อยมันก็แตกแบบนี้ฉะนั้นค
คำถามที่เราให้เด็กถามบางทีอย่าว่าเด็กเลยบางทีเราคิดก็ไม่ครอบคลุมครับแต่นี่คือเวลาสร้างเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบย้อนกลับอีกรอบว่ามันใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ที่เราวางไว้อันบนที่เราเคยคิดโจทย์คำถามเนี่ยเรื่องสังคมนะครับประวัติศาสตร์ตัวเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้นี่ถ้าเด็กต้องไปศึกษาเรื่องมิติทางประวัติศาสตร์เรื่องสังคมเรื่องบริบทของหมู่บ้านนี่เรื่องประเพณีวัฒนธรรมนะประเพณีมีเรื่องความเชื่อมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีภูมิปัญญามีดนตรีพื้นบ้านที่ลองไปหาดูครับฉะนั้นถ้าเรื่องนี้สมมติเรื่องนี้เราไปใช้ในช่วงพี่ว่านไปใช้ในช่วงเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเนี่ยเด็กจะเลือกเรื่องไหนเอาเรื่องแคนมาเอาเรื่องซอมาเป็นโจทย์วิจัยก็ได้ดนตรีพื้นบ้านยังใหญ่อยู่ไหมใหญ่แต่ถ้าเอาเรื่องซอเนี่ยโจทย์วิจัยจะเล็กๆแบบนี้คือโจทย์วิจัยไม่ควรเป็นเรื่องแบบนี้ครับแต่ต้องควรเป็นเรื่องแบบนี้เล็กๆเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเมื่อกี้ย่อยมาอีกครับเฉพาะเรื่องรายได้นะนี่เรื่องรายได้นะศึกษารายได้จากอะไรล่ะครับอาชีพแบบไหนอาชีพค้าขายหรือว่าคนปลูกผักนะครับคนปลูกผักมันจะง่ายขึ้นคนขายกล้วยนะครับคือโจทย์ที่เลือกให้เป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันจะเป็นมิติไหนล่ะหนุ่มกล้วยหนึ่งเวลาเลือกโจทย์มันจะมีมิติเศรษฐกิจเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมเทคโนโลยีเราจะเลือกโจทย์มิติไหนอีกนี่คือเป็นตัวที่ว่าเวลาจะคิดเรื่องโจทย์เรื่องผลไม้มีทั้งทุกมิติไหมมีที่ว่าเมื่อกี้5มิตินะมีทั้งหมดครับฉะนั้นเราจะเลือกมิติไหนนี่ที่จะเป็นโจทย์เด็กนะครับเรื่องสุขภาพพอเรื่องสุขภาพมันก็ย่อยอยู่ถ้าไปดูกระทรวงสาธารณสุขนะครับสุขภาพคือมองกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงซึ่งแบ่งเป็นงานสองส่วนถ้าเราเข้าใจกระทรวงสาธารณสุขฝั่งหนึ่งเป็นงานซ่อมเนี่ยครับงานซ่อมโรงซ่อมครับโรงพยาบาลครับกับฝั่งหนึ่งคือฝ่ายส่งเสริมและป้องกันสร้างครับฝ่ายสร้างฝ่ายสร้างกับฝ่ายซ่อมนะครับเนี่ยสิ่งที่เรากำลังระบบโรงเรียนส่วนใหญ่จะมามิติเนี้ยเอาข้อมูลฝั่งนี้มาเป็นเงื่อนไขในการเพื่อไปสร้างระบบสุขภาพเช่นทำไมต้องกินผักปลอดสารพิษทำไมต้องกินอาหารที่มาจากแบบนี้คือเงื่อนไขเวลาเราเนี่ยแตกประเด็นเมื่อกี้นะเนี่ยแตกประเด็นถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องไปรู้เรื่องปีก่อตั้งไหมปีก่อตั้งเรื่องตระกูลการตั้งหมู่บ้านเนี่ยตระกูลใครมาก่อนมีกี่ครอบครัวอุปยพมาจากไหนทำไมถึงมาอยู่นี่นี่คือแตกกรอบประเด็นแล้วเริ่มเอาเนี่ยสิ่งที่เป็นแมปย่อยๆคือคำถามครับเราดึงมาจากคำถามย่อยถ้ามันไม่พอรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบแกนตรงกลางทั้งหมดก็เพิ่มได้ก็นี่คือเวลาเราไปช่วงการจะทำเครื่องมือหลังจากนี้คือพอได้เครื่องมือเสร็จก็คือเรามีเครื่องมืออยู่2ชนิดเครื่องมือมันมี1เครื่องมือเก็บเนาะกับเครื่องมือนำเสนอข้อมูลเครื่องมือเก็บถ้าย้อนไปดูนะครับเรามาดูครับแนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกนี่เป็นแล้วยังครับได้ยังแนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเราอยากรู้เรื่องกล้วยฉาบแล้วก็มีประเด็นอยู่แล้วได้แล้วครับแนวประเด็นแนวประเด็นการสนทนากลุ่มในโครงงานของแต่ละห้องมีเรื่องสนทนากลุ่มไหมครับวิธีการเก็บข้อมูลใช้สนทนากลุ่มสนทนากลุ่มก็คือว่าสมมุติว่าพี่อ้วนพาเด็กลงเก็บข้อมูลไปสัมภาษณ์เรื่องกล้วยฉาบไปสัมภาษณ์คนที่1คนที่2
และคนที่สามคิดว่าข้อมูลเหมือนกันไหมไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนครับคนละคนบางทีคำถามเดียวกันแหละแต่คำตอบที่ได้ความเนี่ยมันก็กลับไปตรงนี้แหละครับมันก็ต้องกลับไปย้อนไปที่ว่าข้อคิดเห็นกับไอ้ที่ข้อเท็จจริงนั่นแหละที่ไม่เหมือนคือตัวข้อคิดเห็นแต่สิ่งที่จะเหมือนกันคือข้อเท็จจริงฉะนั้นลองเอาถ้าข้อเท็จจริงที่มันค้านกันล่ะครับถ้าข้อเท็จจริงที่มันค้านกันมันไม่ตรงกันระหว่างสองสามคนนี้ถ้าตรงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันค้านกันพอมันค้านกันเท่ากับว่าการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือเพื่อหาทางออกครับฉะนั้นการสนทนากลุ่มคือการเอาข้อมูลมายันฉะนั้นคือนี้คือการกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นแฟกต์มันต้องใช้สนทนากลุ่มด้วยกระบวนการวิจัยไม่ใช่ไปหาพี่อ้วนคนเดียวแล้วเด็กเชื่อแล้วกลับมาบอกว่านี่เราไปวิจัยมาแล้วถามแค่พี่อ้วนคนเดียวต้องมีการยืนยันข้อมูลครับจากหลายแหล่งและน่าเชื่อถือนี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือโดยวิธีการทำโฟกัสกรุ๊ปครับโฟกัสกรุ๊ปจำเป็นไหมก็คือเอาคนที่เก็บข้อมูลมาแล้ว 2-3 คนนั่นแหละมานั่งด้วยกันแล้วให้แล้วดูกันนี่มันใช่ไหมนี่มันใช่ไหมนี่ใช่ไหมหรือไม่จำเป็นต้องไปสัมภาษณ์ทีละคนเรียกมาเดียว3คนเลยได้ไหมเข้าหาเลยแล้วก็ไปคุยสัมภาษณ์นี่คือการวิธีการสนทนากลุ่มนะครับการไปสังเกตมีไหมเรื่องสังเกตมีฉะนั้นเรื่องสำรวจมีฉะนั้นคืองานวิจัยแบบเชิงคุณภาพครับคุณภาพมันจะเน้นไปที่การสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่มแต่ถ้าเป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณมันจะเน้นที่แบบสอบถามแล้วมันต่างกันยังไงอีกล่ะสอบถามกับสัมภาษณ์คุณครูอย่ารู้สึกยากนะเพราะไม่ใช่เอาเรื่องนี้ให้ไปทำกับเด็กนะแต่ผมอยากชวนคุณครูไปให้ไกลเรื่องงานวิจัยนะสอบถามถามว่าเราอยากสอบถามเรื่องกล้วยฉาบถ้ามีแบบสอบถามคือเจอเดินไปเจอใครก็ได้ใช่ไหมเราถามได้ทั้งหมดใช่ไหมเรื่องกล้วยฉาบแล้วแต่เขาจะตอบได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์คือต้องคนที่เทพีเป็นเป้าหมายเฉพาะที่เราเจาะเลยต้องไปคนนี้นี่คือความต่างของแบบสัมภาษณ์นะกับแบบสอบถามฉะนั้นความลึกของข้อมูลระหว่างแบบสอบถามกับสัมภาษณ์ต่างกันครับมันจะเริ่มต้นที่แบบสอบถามก็ได้เพื่อจะรู้เหมือนเราเป็นนักวิจัยจากภายนอกไม่รู้จักชุมชนเลยแล้วเดินเข้ามาก็คือสัมภาษณ์แบบกว้างๆคือรู้จักกล้วยฉาบแค่ไหนใครทำกล้วยฉาบบ้างแบบนี้จนได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งรู้แล้วว่าคุณครูยงยุทธทำเป็นคุณครูอ้วนทำเป็นก็เลยลงไปสัมภาษณ์คุณยงยุทธนี่คือวิธีนี่คือความต่างนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นเครื่องมือที่พอได้ข้อมูลเสร็จต้องเอาข้อมูลมาสื่อสารทำความเข้าใจเป็นกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจเช่นไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์มาแล้วเมื่อกี้แล้วเอามาทำเป็นเส้นประวัติศาสตร์เหมือนว่าปี2525ปี2530ปี2535เนี่ยเป็นแบบนี้เส้นประวัติศาสตร์มาทำพวกไปศึกษาเรื่องชุมชนมีอะไรบ้างเมื่อกี้เรื่องชุมชนก็เนี่ยมัสยิดอยู่นี่วัดอยู่นี่โรงเรียนอยู่นี่บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเขาตรงนี้เป็นคลองตรงนี้เป็นเนี่ยข้อมูลถูกว่าเป็นภาพเพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนั้นเครื่องมือข้างล่างที่เป็นทั้งหมดเป็นการนำเสนอและทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะครับไปดูตัวอย่างครับเนี่ยนี่ครับ
ข้อมูลที่ไปเก็บมาเมื่อกี้ถ้าไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เนาะสุดท้ายเอามาเขียนแบบนี้ใช่ไหมเอามาเขียนแบบนี้เนาะแล้วก็หลังจากนี้เอาปีเหล่านี้มาทำเป็นเส้นประวัติศาสตร์หาคีย์เขาเรียกเอาคีย์เวิร์ดสำคัญเอาคีย์เวิร์ดสำคัญของแต่ละปีนะพี่ยุทธมาเขียนอยู่ในเส้นประวัติเขียนภายใต้คีย์เวิร์ดสั้นๆที่เขาเขียนว่ายุคนั้นยุคนี้แหละคือการเอาคีย์เวิร์ดมาครับนะครับนี่ผมกำลังย้ายจากการทำเครื่องมือไปถึงโรงเก็บเสร็จมาสรุปข้อมูลนี่มี3สเต็ปแล้วนะทำเครื่องมือลงเก็บน้ำเมื่อกี้เนาะและได้ข้อมูลแล้วจะสื่อสารทำความเข้าใจยังไงนะครับ3สเต็ปเนาะนะครับเนี่ยข้อมูลเป็นยุคแบบนี้สรุปมาแบบนี้แล้วทำเส้นตัวขาดลากเป็นเส้นลูกศรขีดที่1ขีดที่2ขีดที่3นี่คือการแปลข้อมูลครับแปลจากเยอะๆมาให้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายเนี่ยข้อมูลเรื่องทรัพยากรมีแบบนี้บ้านมันดังหมู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่เนาะเป็นแบบนี้นี่ๆสุดท้ายนี่มาวาดเป็นภาพให้เห็นครับแปลจากตัวอักษรไปเป็นสัญลักษณ์หรือภาพทำไมงานวิจัยต้องมีกราฟล่ะครับก็แปลจากตัวเลขให้เป็นกราฟคือจากที่ไปศึกษามันเป็นข้อมูลฝั่งนี้และมาแปลให้เป็นสัญญาณแปลสัญญาณเพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารแล้วทำไมเวลาเราทำงานวิจัยทำไมต้องมีตารางใช่ไหมทำไมต้องมีแผนภูมิทำไมต้องมีแผนภาพทำไมต้องมีเครื่องมือต่างๆนี่คือการแปลสัญญาณครับการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจกับคนที่เรากำลังจะสื่อด้วยนี่คือการทำแผนภาพแบบขวางนะครับเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งนะถ้าหมู่บ้านหนึ่งเริ่มตั้งแต่บนเขาลงมาถึงแม่น้ำในแต่ละช่วงเขาทำกิจกรรมอะไรถ้าบนเขาลงเก็บเห็ดเนาะแต่ถ้าข้างล่างนี่หาปลาซึ่งกิจกรรมต่างกันไหมนะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้นะครับโจทย์ปีหน้าเวลารุ่นน้องมารีวิวอ่านของรุ่นพี่แล้วจะเจอจะเอาเรื่องไหนการเก็บหอยเชอรี่มาเป็นโจทย์วิจัยก็ได้เป็นฐานข้อมูลเลยนะครับตอนนี้พี่ยุทธเพิ่งประชุมการสร้างระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มก็คือว่าชุดข้อมูลของชุดแรกจะเป็นฐานข้อมูลให้รุ่นน้องได้ค้นหาเพื่อนำไปเป็นโจทย์ต่อเนื่องรุ่นพี่ได้มาแค่นี้รุ่นน้องมาขึ้นบันไดต่อครับขึ้นบันไดต่อนะครับอ่ะไปต่อครับนี่ครับแปลจากอักษรไปเป็นสัญญาณภาพเป็นสัญลักษณ์เนาะนะครับนี่เรื่องทำเป็นปฏิทินนะครับจากเขียนปีนั้นเดือนนั้นเราทำอันนี้นี่กลายเป็นปฏิทินครับงานนี้ปฏิทินอีกแบบนึง นี่คือการแปลข้อมูลเนาะแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณไปต่อครับดูครับนี่แผ่นผังเครือญาติพี่ยุทธเนาะพี่ยุทธมีพี่น้องกี่คนเป็นเวลาเขียนแบบนี้แต่ว่าเนี่ยทำเป็นสัญญาณภาพครับนี่โอ่งชีวิตครับรายได้ลงในปากโอ่งแต่รายจ่ายคือรูรั่วของโอ่งนี่คือให้เห็นเลยว่าค่าอะไรต่างๆที่ใช้จ่ายที่พวกที่ทำเรื่องรายได้รายจ่ายมันมีเครื่องมือที่เราคิดแบบนำเสนอข้อมูลแบบง่ายๆดูครับวิธีเก็บข้อมูลแบบคนอีสานครับโฟกัสกรุ๊ปเขาเรียกโสเลครับฝาท้ายกายเขาแบบไรจังกราบปู่ย่าตายายเขาก็มีเครื่องมือวิจัยอยู่มาตลอดนะครับอย่ามองวิจัยให้เป็นเรื่องยากครับเนาะคือถ้าเราแปลมันแค่ภาษานะครับมันแค่ภาษาแต่ถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเหมือนกันมันคือเรื่องเดียวกันฉะนั้นภาษาวิชาการที่มันรู้สึกว่ามันใหญ่โตแล้วมันอลังการมันแค่ภาษาครับแต่ถ้าพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยสิ่งที่โดยสรุปเนาะครับเดี๋ยวให้ดูภาพอันนี้ที่เพิ่งทำใหม่วันนี้เลยครับโรงอื่นไม่ได้ดูครับเทปคลิกไป
เวลาไปเก็บข้อมูลเราจะเจอแหล่งข้อมูลแบบนี้นะครับข้อแหล่งข้อมูลที่มามีคนมีสถานที่มีเอกสารมีอินเทอร์เน็ตนี่คือแหล่งเนาะมีนอกเหนือจากนี้ไหมอ่ะไปต่อครับจากแหล่งข้อมูลโยงไปถึงเครื่องมือเนาะเราจะว่าใช้เครื่องมืออะไรเพราะเรามีคำถามอยู่แล้วเนาะเครื่องมือที่ออกมีแบบสอบถามแบบบันทึกแบบการสำรวจการสังเกตการค้นหามันต้องมีแบบใช่ไหมจากเครื่องมืออ่ะโยงไปต่อเช่นอ่ะผ่าน mind mapping แล้วจัดลำดับแล้วเรื่องไปเป็นชุดข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในแบบสอบถามทั้งหมดเอามาแตกรายละเอียดตาม mind map นี่แหละครับแล้วเขียนให้เป็นเรื่องราวได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามก็เอามาเขียนหมดเลยครับขั้นที่สองคือใช้อะไรจัดลำดับเสร็จให้เด็กเล่าเรื่องแล้วก็ให้เด็กเขียนเขียนเสร็จกลายเป็นอะไรมันจะเขียนเป็นความเรียงก็เหมือนที่ผมอบรมให้เขียนหลักการเหตุผลนั่นแหละครับใช้วิธีเดียวกันนะครับจากข้อมูลที่จากแบบต่างๆให้เป็นชุดข้อมูลแล้วเขียนเป็นความเรียงครับจากชุดข้อมูลแปลให้เป็นแปลสัญญาณให้เป็นสัญญาณภาพหรือสัญลักษณ์ใช่ไหมนะครับมันจะเกิดเป็นตารางเป็นแผนภูมิเป็นกราฟเป็นแผนภาพเป็นไทม์ไลน์เป็นองค์ชีวิตก็แล้วแต่นะสิ่งที่อยากชวนทุกท่านคิดต่อก็คือว่านี่จากชุดข้อมูลเนาะแปลมาเป็นสัญญาณภาพถามว่าข้อมูลที่เขียนเป็นความเรียงมีแล้วแผนภูมิมีแล้วตารางมีแล้วแล้วเวลาทำรายงานยากไหมพี่วันรายงานวิจัยเพราะทุกอย่างมันถูกเขียนให้เป็นพารากราฟหมดแล้วและก็มีการแสดงนำเสนอข้อมูลแบบนี้หมดแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นต้องทำในเขาเรียกหน่วยที่3หน่วยได้ข้อมูลได้ข้อมูลไหมได้ข้อมูลหรือเปล่ามันจะขึ้นหน่วยที่4เลยคือเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วจะทดลองทำอะไรครับแล้วเวลาไปขึ้นหน่วยที่5ก็คือรายงานบทที่1คือตัวโครงงานบทที่2คือเอกสารที่เด็กไปอ่านไปรีวิวมาบทที่3คือวันนี้แหละครับวิธีดำเนินงานวิจัยคือใช้วิธีอะไรใช้เครื่องมืออะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครใช่ไหมนี่คือบทที่3บทที่4คือข้อมูลเนี่ยตัวนี้2ตัวเนี้ยเอาไปจัดเรียงเป็นหัวข้อและเอามาใส่บทที่4ได้แล้วบทที่5คือสรุปและเสนอแนะทำรายงานวิจัยไม่ใช่ยากครับถ้าทำกระบวนการวิจัยมาก่อนสุดท้ายคือแค่มาจัดเรียงแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเนี่ยผมคุยตอนนี้คุยไปถึงหน่วยที่5เลยครับแปลจากชุดข้อมูลที่เป็นข้อความตัวอักษรมาเป็นสัญลักษณ์ไปเป็นสัญญาณภาพสมมุติเอาเทียบมาช่วยเขียนครับช่วยหน่อยวิชาคณิตศาสตร์เริ่มต้นตรงไหนครับคณิตศาสตร์เวลาเริ่มต้นเด็กจะทำคณิตศาสตร์เริ่มต้นไหนครับมีโจทย์ไหมมีโจทย์ปัญหาใช่ไหมโจทย์ปัญหาเป็นแบบไหนครับเป็นประโยคใช่ไหมเป็นประโยคแบบไหนโจทย์ข้อความก่อนใช่ไหมโจทย์ความเรียงใช่ไหมนั่นเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับแล้วถามเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเป็นตัวอักษรไหมแล้วเด็กต้องแก้โจทย์คือแปลจากตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมตัวเลขคือสัญลักษณ์หายคือลบหายคือลบคือสัญลักษณ์ใช่ไหมแปลจากตัวเลขเป็นสัญลักษณ์จนได้คำตอบ10ลบ5เท่ากับสี่เหลี่ยม5จบไหมวิชาคณิตศาสตร์ความเป็นตรรกะอยู่ตรงไหนครับความเป็นเหตุผลอยู่ตรงไหนถ้าไปจบที่คำตอบไม่ได้อธิบายเหตุและผลทำไมถึง10ลบ5เหลือ5มันต้องมีการเขียนอธิบายสื่อสารว่าทำไม10ลบ5เหลือ5แต่ถ้าเขียนคำตอบแค่5มันยังไม่เป็นกระบวนการแบบเป็นเหตุเป็นผลแต่สิ่งที่ผมเชื่อในกระบวนการทางคณิตศาสตร์มันมีเหตุและผลในตัวไม่ต่างกันครับถ้าเราชวนเด็กให้เหมือนกระบวนการวิจัยครับอธิบายให้เห็นว่าทำไม
10-5แล้วอธิบายโยงกลับให้เป็นการเขียนแบบตัวอักษรการบ้านคณิตศาสตร์ขอแค่3ข้อ2ข้อแต่เด็กสามารถอธิบาย10-5ให้กลับมาเป็นตัวอักษรได้คือโจทย์ปัญหาเนาะแต่สัญลักษณ์แล้วก็ได้คำตอบแปลจากคำตอบนี้ให้กลับมาเป็นการอธิบายนี่คือเด็กเข้าใจเงื่อนไขเข้าใจเหตุและผลของคณิตศาสตร์ใครเคยสอนแบบนี้มั้ยครับนอกจากมีวงสี่เหลี่ยมให้เด็กเขียนกับว่า5กับมีขีดเส้นใต้ข้างล่างแล้วอธิบายโจทย์เลขที่10-5แล้วก็มีวงสี่เหลี่ยม20ข้อกับโจทย์ที่เราให้แค่2ข้อไหนได้กำไรกว่าก ระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการเหตุและผลถ้าไม่สามารถอธิบายสัญลักษณ์นั้นได้นั่นคือความไม่เข้าใจของเด็กไม่เข้าใจว่าทำไม10-5และเหลือ5เพราะไม่สามารถแปลงสัญญาณจากสัญลักษณ์กลับไปเป็นตัวอักษรการแปลงสัญญาณไปมาคือความเข้าใจใช่ไหมพี่ยุทธเนี่ยแปลงสัญญาณไปมาคือการทำความเข้าใจและสื่อสารฉะนั้นกระบวนการวิจัยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักคิดเดียวกันครับหลักคิดเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังสอนที่ผมพูดเมื่อเช้าก็คือว่าคำว่าหลักสูตรสัพพัทธนะคือการทำความเข้าใจและความสามารถที่นำไปใช้ฉะนั้นการสอนหลักสูตรสมรรถนะไม่ใช่แค่วงสี่เหลี่ยมแล้วเขียนคำตอบว่า5แต่ถ้าเด็กไม่สามารถอธิบายแปลงสัญญาณกลับมาเป็นเรื่องเล่าและเขียนเป็นตัวอักษรซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เอาสัญลักษณ์มาแทนที่ตัวอักษรฉะนั้นนี่คือคุณครูคณิตศาสตร์ผมพยายามมองให้เห็นว่าเราเรียนพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันวิจัยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มันมีเหตุและก็มีผลเหมือนกันหลักพื้นฐานอันเดียวกันหลักพื้นฐานเดียวกันนะครับฉะนั้นกระบวนการวิจัยก็คือมันไม่ใช่แค่ให้เด็กไปเรียนกล้วยจับและทำกล้วยจับเป็นครับแต่สิ่งที่เราต้องการติดตั้งคือกระบวนการคิดแบบเหตุผลและการหาความรู้ด้วยตนเองครับขอบคุณมากครับ